เอาละครับมาถึงเรื่องของหนังสือที่จะแจกในค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ทางทีมข่าวทางทีมงานห้องข่าว NBT มีความภาคภูมิใจที่อยากจะแจกเป็นหนังสือที่อยากให้ทุกคนได้ไว้เป็นเจ้าของนะครับเป็นหนังสือที่เป็นคุณค่าอย่างหนึ่งในการที่ต้องเก็บสะสมเลยนะครับหนังสือเล่มนี้ครับ31วันแห่งรักและภักดีโดยสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กนะครับเล่มนี้จะเป็นสมุดภาพประวัติศาสตร์ที่บันทึกความอาลัยรักแห่งแผ่นดินของชาวไทยทั่วประเทศตลอดระยะเวลา31วันนะครับคือตั้งแต่วันที่14ตุลาคมถึง13พฤศจิกายน2559ครับเป็นบันทึกความอาลัยของแผ่นดินพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นอีกหนึ่งเล่มที่ใครได้ไว้ถือว่า1โชคดี2มีความเป็นมงคล อยากให้ได้ไว้เป็นเจ้าของแต่ว่ามีแค่2ท่านเท่านั้นนะครับที่จะได้เป็นเจ้าของง่ายๆเลยตอบคำถามที่เราจะถามดังต่อไปนี้ครับคุณสีฟ้าค่ะคำถามในวันนี้ค่ะคือถามว่าในการเดินสายรถโชว์ที่จีนนะคะของรองนายกสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะวันนี้ได้มีการลงนามในหนังสือ7แสดง7จำนงนะคะระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับกลุ่มบริษัทใดค่ะเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ SME นะคะระหว่างข้อ A ค่ะอาลีบาบาหรือว่าข้อ B อเมซอนค่ะคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วนะคะโทรมาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0853376461นะคะ0853376461สองสายแรกที่ตอบคำถามถูกค่ะก็รับหนังสือภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้นะคะคือชื่อหนังสือค่ะ31วันแห่งรักและภักดีค่ะแล้วก็มาถึงช่วงเฉลยคำถามที่เมื่อต้นรายการถามไปนะคะว่าในการเดินสายรถโชว์ที่จีนของรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์วันนี้มีการลงนามในหนังสือ7แสดง7จำนงนะคะระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับกลุ่มบริษัทใดค่ะเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ SME คำตอบก็คือข้อ A นะคะอาลีบาบาค่ะคุณผู้ชมที่ตอบคำถามถูกทั้ง2ท่านนะคะคุณท่านแรกค่ะคุณจำนงทองหนูนะคะและก็ท่านโชติรสโชติธนะโชติพลค่ะรับหนังสือนะคะ31วันแห่งรักและภักดีโดยสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กไปด้วยเลยค่ะและทั้งหมดคือห้องข่าว NBT ในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคุณสีฟ้าจันทองวัฒนาผมวีรศักดิ์ขอบเขตพร้อมทีมงานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ